สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นโดยพุธถึงวันศุกร์ค่ะ 6:00 ถึง 13:30 อยู่กับม้วยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับม้วยสวัสดีค่ะอาจารย์ต้องบอกว่าเราเปิดรายการกันเนี่ยด้วยภาพที่ทุกคนประทับใจและยังอยู่ในความทรงจำนั่นเองเมื่อรอบปีที่แล้ว12สิงหาปีนี้นะฮะปีนี้ก็เข้มข้นด้วยบารมีพุทธะนะเพื่อความสำเร็จในเรื่องของชีวิตเราเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกับครอบครัวมิราเคิลชาแนลเราก็มีโอกาสได้สมโภชพระและก็เป็นการฉลองพระพุทธหันจอมราชันเนื้อเกลือนลำตะกองครับใช่แล้วแล้วก็วันนี้ต้องบอกว่าโอกาสดีมากนะคะวันนี้เราได้เปิดบ้านเราเนี่ยต้อนรับศิลปินนักแสดง2ท่านด้วยกันที่ให้คำมั่นสัญญาว่าจะไปร่วมงานในครั้งนี้นั่นคือ คุณอาสุเทพที่ครั้งหนึ่งมาออกรายการกับเราแล้วก็ตลกขึ้นชื่อมีชื่อนะฮะมือหนึ่งของประเทศไทยก็คือนี่คุณเหนือดอกสดาวเองนี่คือมายึดเก้าอี้ตรงนี้เลยนั่งใกล้ๆกันตรงนี้นะครับโอ้อยู่กับผมเนี่ยร่วม 4-5 ชั่วโมงใช่ค่ะคุยกันเป็นครอบครัวคุยเป็นมิตรภาพแล้วก็พี่สุเทพนะพี่เด๋อเนี่ยก็ได้นำหยกนะครับมามอบให้รวมถึงผมก็จะมีโอกาสได้นำหยกเนี้ยเอาไปสร้างบารมีต่อในโครงการของมูลนิธิหัตถธรรมแล้วก็โครงการที่จะดูแลฟื้นฟูนะในการสร้างพระสร้างวิหารต่างๆในต่างถิ่นทุรกันดารนะฮะก็เต็มไม้เต็มมือด้วยหยกนี่แหละครับใช่เลยแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะได้ทราบถึงเรื่องราวของหยกพลังของหยกเนี่ยแน่นอนเดี๋ยวคงจะได้มีโอกาสได้พูดคุยกับทั้งสองท่านและวันนี้อาจารย์ก็ได้มีโอกาสออกแบบลายเซ็นนะให้กับคุณหรือดอกสดาวด้วยครับพี่เดือนเนี่ยโอ้โหน่าจิตใจดีนะฮะแล้วก็จำได้นะสายยันจูนจูนเนี่ยนั่นแหละเดี๋ยวก็จะมานะมาพร้อมกับพี่สุเทพอายุพิทักษ์นะฮะมาจริงๆแล้วพี่เขาก็มาหลากหลายงานแล้วแต่เรื่องของการสร้างโบสถ์สร้างวิหารโดยเฉพาะพี่สุเทพอายุพิทักษ์เนี่ยท่านเองก็เป็นผู้ที่บูรณะโบสถ์ต่างๆพระที่เสียนหักเสียนขาดเนี่ยก็มาทั้งซ่อมแซมต่างๆวันนี้ก็ได้รับครูพระเจ้ากุฎกลับไปต่างผับปืนยินดีพร้อมทั้งหยกไหมฮะเนี่ยพลังแห่งหยกเป็นยังไงถูต้องบอกว่าเดี๋ยวถ้าได้ฟังเรื่องราวของหยกแล้วจะรู้เลยว่าพลังต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยครั้งนี้ก็จะได้นำหยกตรงนี้นะให้อาจารย์ก็จะมีทำพิธีด้วยจริงพลังมากขึ้นนั่นเองนะฉะนั้นต้องคอยติดตามกันรับรองว่าเราจะได้ยินนะได้ยินเรื่องราวของหยกแล้วก็ได้ทั้งสองท่านเนี่ยมาสร้างความสนุกสนานในรายการแน่นอนฉะนั้นติดตามให้ดีแต่ว่า12สิงหาคมนี้นะคะเราคงจะได้มีโอกาสนะได้เจอกับศิลปินมากมายที่จะเข้ามาร่วมพิธีสมโภชพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันรวมไปถึงนะคะพิธีพุทธาธิวาพิเศษรูปหล่อองค์เหมือนบรมครูพิราบด้วยนะคะฉะนั้นใครที่ตั้งใจว่าอยากที่จะไปเจอกันนะสำหรับงานนี้ไม่ต้องโทรมาลงทะเบียนนะคะทุกคนสามารถที่จะไปเจอกันที่งานได้เลยช่วงเช้าๆประมาณ8โมงเช้าเป็นต้นไปนะครั้งนี้ก็จะได้มีโอกาสได้ร่วมมหาบุญครั้งยิ่งใหญ่ร่วมกันครับแล้วถ้าแนะนำเลยครับว่าท่านผู้ชมที่ไปร่วมเนี่ยควรจะอย่างน้อยๆนะฮะใส่เสื้อสีฟ้านะครับเปรียบเสมือนการเป็นลมจิตลมใจนะครับให้กับการรักแม่นะครับวันแม่แห่งชาตินั่นเองนะฉะนั้นคุณลูกนะฮะหรือสามีภรรยาเป็นครอบครัวมาก็ตามนะครับถ้ามีโอกาสแล้วเราควรแสดงความจงรักภักดีด้วยการใส่เสื้อสีฟ้าแล้วก็รวมจิตลมใจเนี่ยระลึกถึงปฏิหาริย์แม่ในวันที่12สิงหาเริ่มต้นนะฮะตั้งแต่เวลา8โมงเป็นต้นไปฉะนั้นใครที่มีเสื้ออย่างนี้นะครับปฏิหาริย์กตัญญูตาคุณบูชาแม่เนี่ยนะฮะสามารถสั่งจองเพราะเดี๋ยวเองพรุ่งนี้ก็จะปิดการจองแล้วคือไม่รู้ว่าจะกี่ตัวก็ตามสั่งตามจำนวนท่านอาจจะไม่มีนะให้ไปเขาเรียกว่าไปซื้อไปอะไรต่างหน้างานอาจจะไม่มีก็ได้นะต้องโทรมาก่อนเพราะเราส่วนใหญ่ไม่เป็นพุทธบัณฑิตอะทำแต่พอดีทำเพื่อให้ท่านเนี่ยมีโอกาสได้ใส่เสื้อเนี่ยเอามานะเป็นหนึ่งเดียวกันครอบครัวเราใช่แล้วนะแต่ว่าใครที่อยากจะสั่งจองกันตอนนี้ยังสามารถโทรเข้ามาบอกกับทางทีมงานได้นะคะก็ระบุชื่อนามสกุลรวมไปถึงไซส์ด้วยเพราะว่าหลังจาก12สิงหาคมนี้ก็จะไม่มีแล้วเพราะว่าถือว่าเป็นที่ระลึกกันทุกๆปีนะคะจะได้มีโอกาสได้สวมใส่นะแล้วก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วยนะซึ่งครั้งนี้ในรอบปีนี้เนี่ยตรงกับวันที่12สิงหาคมอย่าช้านะคะบางท่านจะไปรอเอ๊ะหน้างานได้ไหมหน้างานอาจจะไม่มีแล้วก็ได้ฉะนั้นช้าไม่ได้เหมือนกับวัตถุมงคลเช่นเดียวกันนะคะที่ทุกคนจะมาร่วมบุญร่วมกันก็ยังสามารถที่โทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะเพราะว่าในส่วนของรูปหล่อองค์เหมือนบรมครูพิราบแล้วก็รวมไปถึงนะคะพระพุทธปาฏิหาริย์ทั้งเป็นเหรียญทั้งเป็นเงินทองนางตรงนี้เนี่ยเราเองเนี่ยก็จะนำทั้งหมดนี้นะคะทรัพย์ปัจจัยเนี่ยไปร่วมกันในการสร้างโบสถ์ถึง6หลังกับอีก1มหาเจดีย์ด้วยครับรวมจิตรวมใจกันแล้วกันนะครั้งหนึ่งเนี่ยที่พวกเรานี้มีโอกาสได้สร้างทั้งพระป่านะฮะตั้งกองกฐินขึ้นมาด้วยสิ่ง
วัตถุมงคลต่างๆนี่นะก็คือมีวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนนะครับมาร่วมกันนะครับคนละไม้คนละมือครับที่เห็นตรงหน้านี้คือต้องบอกว่านะรูปลักษณ์ความสวยงามมากจริงๆแล้วก็อาจจะมีไม่มากแล้วที่จะให้ทุกคนได้ร่วมกันบูชากันนะคะฉะนั้นก็ร่วมกันนะครั้งนี้กับมหาบุญครั้งยิ่งใหญ่แล้วที่สำคัญเลยเนี่ยผ่านพิธีอธิษฐานจิตมามากมายจริงๆแล้วก็12สิงหาคมนี้ใครที่สั่งจองเอาไว้เสร็จจากงานก็จะได้มีโอกาสรับกลับไปบูชาด้วยตามนั้นเลยครับใช่แล้วค่ะแต่ว่าต้องพูดถึงนะเรื่องราวก่อนเลยว่าครั้งหนึ่งนะหลายๆท่านติดตามเรื่องราวของอาจารย์ทั้งละครชีวิตจริง 84,000 แล้วบอกโอ้ยกว่าจะมาเป็นอัครเตโชธาตกว่าจะเป็นกสิณไฟนะเรื่องบอกล่าสุดที่ผ่านมาที่เชียงใหม่เองอาจารย์ก็ได้มีโอกาสได้กลับไปนะคะสถานที่ที่หนึ่งซึ่งเป็นสถานีอันศักดิ์สิทธิ์นะเมื่อครั้งได้กสิณไฟมาด้วยตอนแรกๆก็ไม่ให้จะไม่นำเสนอเพราะเดี๋ยวท่านไปขอหวยกันนี่ขอหวยขอพระธาตุขออะไรทั้งสิ้นนะฮะแต่ว่าให้ทราบให้เห็นให้รู้ว่ามีที่มาที่ไปจริงๆนะครับก่อนที่จะไปเป็นละครชีวิตจริง 84,000 ตอนยานทิพย์นะตอนนี้เนี่ยผมเองก็เรื่องราวของกสิณไฟเตโชธาตจากถ้ำนั้นจนมาถึงทุกวันนี้นะก็สร้างคุณงามความดีตามเจตอารมณ์ของครูบาอาจารย์ฉะนั้นแล้วสงสัยเมื่อสักครู่บอกทีมงานจะเพิ่งออกแต่ว่าวันนี้อดใจไม่ได้แล้วนะอยากให้เห็นให้ชมเป็นช็อตสั้นๆแต่ว่าเต็มไปด้วยนะพลังไปชมกันเลยชมภาพเลยค่ะใช่ครับตอนนี้ผมอาจารย์ฐานนะฮะได้พาท่านมาย้อนยุคกับถ้ำครูบาอาจารย์ก็คือถ้ำที่นั่งปฏิบัติธรรมก็คือถ้ำแก่นเองนะครับบรรยากาศภายในก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมาก20กว่าปีที่ผ่านมาฉะนั้นแล้วบารมีหลวงพ่อเพิ่มหรือครูบาอาจารย์ที่สิงสถิตในนี้ก็เป็นครูบาอาจารย์ใหญ่กรรมฐานสมาธิเรื่องของเตโชธาตุนะครับก็มีโอกาสได้นำแฟนรายการบางส่วนบางสิ่งครับมากราบไหว้สักการะกระบอกเดี๋ยวมาชมบรรยากาศภายในด้านในเลยครับเชิญครับไปช่วงเย็นแล้วครับนะในสถานที่ตรงนี้เราก็มีโอกาสได้ถวายเทียนจำนำภาษาแล้วก็นำไปแต่รายการบางส่วนบางคนนะที่ติดตามไปนั่งกสิณไฟเตโชธาตติดตามไปไหว้นะพระธาตุค่ะพระสุเทพพระสุเทพนะที่เราจะเจอกันตรงนั้นเองนะฮะเราก็ไปด้วยแรงศรัทธาแรงครูบาอาจารย์นะครับนะเป็นสิ่งต่างนะครับเราก็เชื่อว่าแรงศรัทธาบารมีครูบาอาจารย์นะเป็นที่ตั้งถ้ำนี้แหละฮะที่ได้พระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็น้อมนำมามีแรงศรัทธาว่าจะสร้างพระศรีวลีให้เสร็จ108พระองค์ซึ่งตามเจตนารมณ์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเกิน108แล้วล่ะฮะนะสิ่งที่ตั้งใจก็ทำตามนะสัจจวาจาที่ครูบาอาจารย์นะได้ให้ได้ตั้งสัจจวาจาไว้ตั้งแต่เริ่มต้นจากนี้ไปเราก็จะมีภารกิจในการสร้างบุญสร้างกุศลเติมเต็มกับสิ่งที่เป็นพลังแห่งพุทธานุภาพของครูบาอาจารย์หรือครูบาอาจารย์ที่เป็นหลวงพ่อเบิ้มนะครับซึ่งเป็นพระนะหรือว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่สถิตในใจของพวกเราตลอดเวลานะครับเนี่ยแหละฮะในถ้ำนี้เลยนะมืดนิดนึงเพราะว่าไฟที่นั่นนะก็ไม่เปิดจะย้อนยุคไปนะฮะเราก็ใช้เทียนจุดเอานะเป็นกสิณไฟเตโชธาตก็มีโอกาสได้มากราบสักการะขอพรนั้นทุกคนก็ปิติบางคนก็ปราบปลื้มแล้วก็คงไม่มีโอกาสได้ไปอีกแล้วแหละครับเพราะว่านะฮะหลังจากนี้ไปก็จะสร้างหลังคานะขึ้นมาปุงปิดบริเวณปากถ้ำแล้วนะครับฉะนั้นก็เป็นโอกาสพระราสุดท้ายเลยเก็บภาพดีๆมาฝากท่านผู้ชมได้ทราบที่มาที่ไปว่ามีจริงนะสถานที่ตรงนี้ไม่ได้อุปโลกขึ้นมาไม่ได้เป็นแต่งเป็นเรื่องราวนะทุกคนก็ปราบปลื้มดีแล้วได้มีโอกาสได้ไปดูสถานที่ที่นั่งปฏิบัติธรรมย้อนยุคไปเมื่อประมาณ20กว่าปีที่ผ่านมาค่ะนะยังก็เปลี่ยนแปลงไปแต่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เคยเปลี่ยนนั่นคือหัวใจครูนั่นเองยังเป็นสัจจวาจาที่ให้ยังเป็นโอวาทที่ดีให้กับน้องม่วยให้กับน้องทรายเดี๋ยวเฟสไทยแลนด์เฟสไทยแลนด์นะแล้วก็รวมทั้งแฟนๆหลายคนนะที่เข้าไปนะบางคนเสียดายไม่ได้ไปแต่อย่าเสียใจนะฮะอย่างน้อยๆแล้วก็นำสิ่งดีๆนำสัจจวาจาครูบาอาจารย์มาปฏิบัติประพฤติกันตอนนี้เข้มข้นเดี๋ยวบอกเข้มข้นยังไงเพราะว่ามีหลากหลายคนก็อุปโลกขึ้นมาว่าครูบาอาจารย์นะไปบอกให้หาเงินหาทองมาเป็นผู้หญิงครับเป็นผู้หญิงใส่แว่นตาด้วยเอาพูดตรงๆเลยนะครับว่ามีโอกาสแล้วเนี่ยคือทราบเรื่องทราบราวมานะไปหาเสียท่าเลยกับครูบาอาจารย์ด้วยการใช้คำว่าครูบาอาจารย์กับทีมงานเนี่ยบอกให้ทำบุญแล้วผ่านบัญชีตัวเองคือเรียนท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะครับว่าผมในนามของตัวแทนมิลเลอร์เครื่องแชนแนลตัวแทนของมูลนิธิสาธรรมทำบุญมาก็นับประมาณเป็น10ปีนะแต่มีผู้นะช่อชนนะครับเป็นแฟนรายการนี่แหละฮะช่อชนแล้วก็ใช้ชื่อของตัวเองแฝงไปว่าในทีมงานชื่อเลยก็บอกว่าใช้ชื่อทีมงานว่าเดี๋ยวจะให้เองอะไรเองจัดการเองหมดแล้วก็ให้เบอร์บัญชีไปด้วยนะใช่แล้วก็บอกว่าอย่าประกาศบอกใครนะเดี๋ยวครูบาอาจารย์อยากทำบุญเฉยๆผมเรียนให้ทราบท่านผู้ชมครับว่าการทำบุญทุกครั้งมีที่มาที่ไปไม่ว่ามินมูลทิไม่ว่ามิลเลอร์เชนแนลเนี่ยเราทำในนามมูลนิธิสาธรรมนะฮะมีการตรวจสอบในด้านภาษีถูกต้องตรวจสอบเรื่องของการใช้จ่ายอย่างถูกต้องฉะนั้นแล้ว
ท่านอย่าหลงเชื่อผู้ใดทั้งสิ้นนะครับเป็นเรื่องของคดีความเลยใช่ค่ะในนามของอนิติค่ะแล้วก็ต้องฝากด้วยเพราะว่าพอทราบข่าวมาแบบนี้เนี่ยหนึ่งเรามีหลักฐานนะเรามีปะพยานทั้งบุคคลพยานหลักฐานที่ชัดเจนนะคะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมท่านไหนที่ได้ยินได้ฟังว่าเอ๊ะมารับส่งต่อเดี๋ยวส่งเงินมาทางนี้นะและจะส่งให้มิราเคิลบอกเลยว่าไม่มีการกระทำดังกล่าวเด็ดขาดนะคะฉะนั้นใครที่เคยถูกโดนกระทำแบบนี้นะคะรบกวนแจ้งมาทางมิราเคิลชนะเพราะตอนนี้เรากำลังดำเนินการทางกฎหมายอยู่แล้วก็ฝากด้วยนะคะในเรื่องของการทำบุญทุกบาททุกสตางค์โปร่งใสนะใครจะร่วมกันทำบุญเนี่ยเราขอให้แสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วก็ขอให้แสดงความชัดเจนด้วยนะคะผ่านทางช่องทางของมิราเคิลชาแนลทีมงานของมิราเคิลชาแนลเท่านั้นจะไม่มีบุคคลอื่นๆแล้วก็ฝากด้วยใครจะทำบุญทำมาที่มิราเคิลเลยเพราะว่าเราจะมีหลักฐานให้อย่างชัดเจนคืองี้ท่านผู้ชมนะใช้เขาใช้วิธีนี้ก็คือเข้ามาสนิทชิดเชื้อกับครอบครัวมิราเคิลชาแนลพอสนิทปุ๊บแล้วนะฮะก็อุปโลกตัวเองว่าใกล้ชิดครูบาอาจารย์ผมและใกล้ชิดทุกท่านนะฮะไม่ได้แยกชั้นวรรณะฉะนั้นพอเวลาใจดีเข้าไปเนี่ยนะผลสุดท้ายก็เป็นดาบสังคมเข้ามาแอบอ้างแอบอิงครูบาอาจารย์โอ้โหผมว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีฮะนะฮะถ้าใครที่ทำตรงนี้นะครับคือเขาทราบอยู่แล้วแหละนะฮะรู้ฮะรู้ตัวเลยว่าเป็นผู้หญิงนะครับใส่แว่นตาด้วยแล้วอันนี้ก็ถือว่ามันมีหลักฐานอย่างชัดเจนคือทางเราเนี่ยไม่อยากดำเนินการทางด้านกฎหมายแล้วท่านผู้ชมที่ดูว่าเงินที่ทุกคนได้ภาวนามาตั้งใจสาธุมาโอ้โหกรรมหรือเวรนะฮะที่คุณไปรับผ่านมือแล้วนะแล้วไม่ไปทำบุญที่วัดหรือว่าไม่ทำบุญให้สายตรงเนี่ยก็บอกว่าเป็นกรรมใหญ่เลยฉะนั้นหยุดการกระทำตรงนี้เวลาท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนจะทำนะฮะให้ผ่านมือของครอบครัวมิราเคิลชาแนลหรือเข้าบัญชีมิราเคิลชาแนลนะฮะมูลนิธิอาถาทำสองบัญชีนี้นะฮะอย่าไปเปลี่ยนอย่าไปแปลงอย่าไปให้ฝากต่อมีปัญหาขึ้นมาผมก็เสียใจแล้วก็มีหลักฐานการโอนอะไรเรียบร้อยเลยฮะเอาง่ายๆวันนี้เองเออนะฮะถ้าพูดอย่างเงี้ยทราบเลยว่าวันนี้คือเราติดตามตั้งนานแล้วเราคงเร็วๆนี้ก็คงจะเรียกตัวมาคุยกันแหละครับผมไม่ได้แบบโหดร้ายท่านผู้ชมถ้าคิดดูเงินแต่ละบาทของท่านน่ะฝ่าพวกเราเนี่ยจะน้อมนำวัตถุมงคลต่างๆนะโดยที่ว่าผมเรียนทราบว่าวัตถุมงคลที่ท่านเห็นนี่นะฮะไม่ได้เอาเงินของมิราเคิลชาแนลหรือมูลนิธิเอามาผ่านนะเพียงแต่ว่ามันเป็นเงินที่ทางสถานีเนี่ยว่าจ้างจัดให้ผมเป็นพิธีกรแล้วก็เอาเงินตรงนี้เจียดไปปันใจปันมานะฮะจนสร้างจนสำเร็จเสร็จสิ้นเราก็ต่อยอดเป็นเรื่องของกสิณไปเทยทอดเพราะว่าไงฟรีจัดให้ฟรีสอนให้ฟรีนะฮะไม่ได้เบอร์เขาท่านผู้ชมต้องเห็นใจผมนะฮะฉะนั้นใครต่อไปนี้นะฮะถ้าใครรักผมจริงอย่าไปโอนผ่านบัญชีคนอื่นเนาะใช่ค่ะไม่ดีมันบาปกรรมผ่านทางมิราเคิลชาแนลเสียใจด้วยน้องมุ้ยพอต้องบอกว่าพอ20ปีเสียหมดเสียใจเลยเวลาเขาไม่ถึงมือเขาบอกอ้าวทำไมอย่างที่ว่าสามชุกเหมือนกันบางทีผ่านโอนบัญชีเป็นหมื่นเลยแต่พอจารึกที่ชื่อไปรับเขาเป็นหมื่นมาปรากฏว่าไม่มีชื่อขึ้นมาทั้งนั้นคือไม่ได้บอกที่วัดนะฮะแต่เป็นคนที่ผ่านคนหนึ่งนะฮะที่ไปเกี่ยวข้องกับตรงเนี้ยมีที่มาที่ไปแล้วผมก็ฟังหลายครั้งแล้วจนในที่สุดอ่ะวันนี้นะฮะมีหลักฐานอย่างชัดเจนนะฮะคงจะต้องเรียกมาคุยครับถ้าไม่เรียกมาคุยก็คือถ้าทำผิดเราบอกว่าถ้าเรารักก็รักที่สุดแต่ว่าถ้าทำผิดผมจะไม่สนับสนุนคนผิดแล้วก็ถ้าไม่มีบุญไม่มีสตังค์มาอนุโมทนาบุญก็พออย่าไปเบียดบังเอาเงินคนอื่นมาเหนื่อยครับใช่นะคือเห็นใจกันอยากที่จะให้มีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นนะอยากจะทุกคนได้ร่วมกันทำบุญกันด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วก็โปร่งใสจริงๆเพราะว่าตรงนี้นะคะเราก็มีหลักฐานอย่างชัดเจนโปร่งใสแล้วก็ทุกคนก็ได้เห็นภาพสามารถตรวจสอบได้นะฉะนั้นใครอยากจะร่วมบุญร่วมกันผ่านช่องทางของ Miracle Channel นะซึ่งเลขบัญชีมีชัดเจนตรวจสอบได้นะคะหรือว่าของทางมูลนิธิเองก็สามารถตรวจสอบได้เช่นเดียวกันอย่าไปฝากต่อๆกันเลยนะคะก็มาให้ถึงมือเลยดีกว่าอย่างน้อยเนี่ยคืออย่างน้อยคือเราเองก็สบายใจกันด้วยคือวันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เมื่อเช้าเนี่ยหมาดๆเลยแล้วก็หลักฐานการโอนก็ชัดเจนคือผมพูดอย่างเงี้ยเขาก็ทราบแล้วไอ้วันอื่นผมก็รู้แต่ไม่พูดแค่นั้นเองนะแต่ณปัจจุบันคือเห็นแล้วนะท่านผู้ชมนะเห็นใจกันนะครับครูถาของท่านเนี่ยเหนื่อยในเรื่องของการช่วยเหลือคนแล้วถึงแม้ไม่มีใครผมก็ต้องทำแต่ทำแล้วต้องไม่ผิดเพี้ยนและก็ต้องไม่ละเมิดรวมถึงไม่คดไม่โกงนะฮะเขาว่าโตไปจะได้ไม่โกงนะนี่บางทีแก่เราก็ยังโกงนะครับเรียนได้ทราบเลยอย่างนี้เนี่ยนะฮะนะคะก็เราอยู่กันมาเราอยู่กันเป็นครอบครัวนะไม่ว่าการเป็นผู้จาหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการต้อนรับเองเราต้อนรับทุกคนอย่างอบอุ่นฉะนั้นขอร้องไม่ทำร้ายกันดีกว่าวันนี้พี่สุเทพนะฮะประยุทธ์ท่านก็บอกว่าที่เข้ามาหาครูบาอาจารย์นะที่ตรงเนี้ยคือท่านเองก็ว่ายกย่องผมเป็นครูเรื่องลายเซ็นนี่แหละฮะท่านก็บอกว่ามีนะเขาบอกว่า
าจารย์ฐานเนี่ยติดหญ้ารากหญ้าเนี่ยเขาถึงมาหาแต่ถ้าเป็นเทวดาก็คงไม่มาแล้วครับใช่ไหมฮะต้องเมื่อก็เห็นใช่ค่ะคือต้องบอกว่าทั้งไม่ว่าจะเป็นศิลปินดาราคนไหนก็แล้วแต่เนี่ยมาเจอหรือแม้กระทั่งทุกท่านที่เป็นแฟนรายการนะได้ไม่ว่าจะทำอะไรทำอาชีพไหนก็แล้วแต่อาจารย์ก็ดูแลอย่างเต็มที่ฉะนั้นเราให้ความรักซึ่งกันและกันอย่าทำร้ายกันแบบนี้นะคะใช่ต้องใช้คำว่าค่าเพราะเงินของท่านเนี่ยโอ้โหกว่าจะได้แต่ละบาทแต่ละพันมาเนี่ยแล้วไปผ่านแล้วไปผ่านกันใช้ผิดวิธีเนี่ยผมว่าไม่คุ้มค่าฉะนั้นขอวันนี้ขอเข้มข้นนิดนึงแล้วกันว่าอย่าทำนี้เลยฮะผมขอประณามเลยว่าถ้าทำอย่างนั้นต่อแล้วเขารู้ชื่อแล้วไงฮะเพื่อเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นวันนี้เน้นว่าวันนี้วันเดียววันอื่นผมไม่ได้โทษใครไม่ได้ว่าองค์กรใดๆทั้งนั้นนะครับว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณช่วงประมาณช่วงเช้านะแล้วก็แอบอิงนะถึงน้องทีมงานวิลาเคลื่อนแชนแนลน้องไม่รู้น้องเสียใจนะครูอาจารย์รู้เนี่ยผมก็เสียใจเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมต้องทำอย่างนี้อย่าทำเลยครับหยุดการกระทำแล้วเดี๋ยวผมเรียกตัวใครมาก็คงจะทราบว่าคนนั้นแหละนะฮะครับเป็นคนทำแต่ว่านี่ก็ฝากบอกทุกท่านละกันนะเผื่อท่านไหนที่เพิ่งจะรับชมรายการกันนะคะอันนี้ก็ฝากบอกต่อกันเผื่อว่าถ้าไปเจอบุคคลที่แอบอ้างติดต่อสอบถามทางทีมงานได้ตลอดหรือว่าจะเข้าไปที่ Facebook Fanpage ของเราก็ได้นะคะ Miracle Channel TV ซึ่งตอนนี้เราก็มีประกาศอย่างชัดเจนแล้วนะคะว่าขอห้ามบุคคลที่จะเข้ามาแอบอ้างเพื่อหวังผลประโยชน์เป็นรายการเข้าใจนะครับครูฐานเนี่ยอยากจะปกป้องเงินทำบุญจริงๆถ้าผมโกงนะฮะเขาบอกว่าป่านนี้ผมคงมีเบนซ์ขับนะฮะเชื่อผมดิครับแต่สิ่งที่ทำเนี่ยพระก็สำเร็จในปีเดียวผมก็อยากทำต่ออยากให้ชื่อที่สร้างมาต้องเสียเพราะคนบางคนที่ไม่เข้าใจครูแล้วคิดคดต่อครูบาอาจารย์เลยครับนี่ฝากไว้แล้วกันเนาะจริงๆศิษย์มีครูทุกคนศิษย์ครูทุกคนเราไม่ควรที่จะทำให้ครูเสียใจหรือแม้กระทั่งทางสถานีเองเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าเราเองก็เสียใจนะเราไม่อยากที่จะให้ตรงนี้มาเป็นช่องทางให้ใครมาหาผลประโยชน์กันฉะนั้นฝากเอาไว้รักกันอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็ต้องเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยนะคะใครที่ติดต่อหรือว่าติดตามแบบนี้มาแจ้งมาทาง Miracle Channel ได้นะเอาล่ะแล้วก็วันนี้นะคุณผู้ชมที่มีเรื่องราวต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของศาสตร์ลายเซ็นหรืออยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตส่ง SMS เข้ามาได้นะคะพิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลรวมไปถึงคำถามส่งมาที่422-1606แล้วก็วันนี้ค่ะต้องบอกว่าอาจารย์เพิ่งจะได้มอบลายเซ็นให้กับอันเดอร์ดอกสดาวไปวันนี้ก็เลยอยากจะมอบหนังสือลายเซ็นลิขิตรวยอ่ะต้องบอกว่าเล่มนี้เป็นเล่มต้นฉบับเลยใช่ครับนะคะก็จะมอบให้เนี่ย3ท่านด้วยกันฉะนั้นคุณผู้ชมก็สามารถนะคะที่จะส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันได้ไม่แน่อาจจะเป็นผู้โชคดีได้รับหนังสือไปก็ได้นะคะแล้วก็เรื่องราวของแขกรับเชิญวันนี้ค่ะเป็นยังไงน้องอ้วยครับต้องบอกว่านะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของอุบัติเหตุหรือแม้กระทั่งการเจ็บป่วยต่างๆอยู่ในบ้านหลังนึงมาโดยตลอดเวลาเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากกับชีวิตผู้หญิงคนนึงว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรเรื่องราวเป็นอย่างไรเข้มข้นแค่ไหนช่วงหน้ากลับมาเจอกันพักกันสักครู่ค่ะ